รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามและมอบนโยบายการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนผู้นำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้ามอำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากให้การต้อนรับนายขจรศรีชวโนไทยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะที่เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามและมอบนโยบายการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด